บทที่8 gastroenterology นะคะเรื่องระบบทางเดินอาหารหน้า46นะคะกิจกรรม scrub up here are some things student nurses say they have found embarrassing to do สิ่งเหล่านี้คือบางสิ่งที่นักศึกษาพยาบาลกล่าวว่าพวกเขาพบว่าเป็นสิ่งที่น่าอับอายที่จะต้องทำ embarrassing มันแปลว่าน่าอับอายนะคะ how would you feel about them แล้วคุณล่ะถ้าคุณจะต้องมาทำไอ้สิ่งพวกนี้เนี่ยคุณจะรู้สึกอย่างไร grade them 1 to 5ลองเกรดให้คะแนนดูนะคะว่าจากระดับ1ถึง5โดยที่1เนี่ยเท่ากับ not embarrassing at all and 5 extremely embarrassing เลข1คือไม่น่าอายเลยแล้วก็เลข5คือน่าอายสุดๆแต่ละคนก็ลองเกรดดูนะคะจะคำตอบไม่เหมือนกันคนแรกค่ะ talk to Lau Bibi about her uncontrollable flatulence ต้องไปคุยกับคนป่วยนะคะคนไข้ที่ชื่อ Lau Bibi เกี่ยวกับอาการท้องอืดที่ควบคุมไม่ได้หรือเราอาจจะพูดว่าเหมือนผายลมแบบตดควบคุมไม่ได้อะค่ะนะมันน่าอายขนาดไหนสำหรับครูนะคะครูก็เกรดไปที่3คำว่าอาการท้องอืดนะคะมันเขียนว่า flatulence แต่เวลาออกเสียงนะคะมันจะอ่านว่า flatu นะคะ flatulence flatulence ถัดมาค่ะคนที่2Examine Jim Pierce's penis because of pain he has in it when defecating. จะต้องไปตรวจสอบpenis นะคะน้องชายของ Jim Pierce เนี่ยเพราะว่าเวลาที่เขาขับถ่ายค่ะเขาจะเจ็บน้องชายนะคะ defecating defecate ก็คือการขับถ่ายตรงนี้น่าอายไหมนะคะต้องไป examine penis ของผู้ชายสำหรับครูนะคะครูให้2ก็ไม่น่าอายเท่าไหร่นะคะส่วนตัวมากๆถัดมาค่ะ shave Harpreet Singh's genitals to prepare him for an operation ต้องไปโกนขนโกนขนตรงองครชาตเนี่ยนะคะเพื่อเตรียมเขาให้พร้อมกับการผ่าตัดต้องไปโกนขนน้องชายเขาให้ลุงคนนี้น่าอายแค่ไหนสำหรับครูก็เบอร์2นะคะประมาณนั้นลุงแก่ละนะคะไม่ต้องอาย next one give Miss Weinberger อ่านว่าไงไม่รู้เนี่ย a rectal examination ก็จะต้องไปตรวจสอบลำไส้ตรงนะคะ rectal เนี่ยให้กับมิสเวนเบอร์เจอร์เนี่ยน่าอายไหมนะคะสำหรับครูก็กลางๆนะคะเบอร์ให้เกรดไปที่2ละกันและสุดท้ายค่ะ talk to Charmaine Peterson about her encopresis หรือ fecal soiling of underwear ไปคุยกับน้องนางคนนี้ค่ะที่ชื่อว่าชาเมนพีเตอร์สันเกี่ยวกับการที่เอาง่ายๆนะคะคือขี้ติดกางเกงในเขาใช้คำว่าฟีโกนะคะฟีโกก็คือเกี่ยวกับอุจจาระนะคะถ้าเป็นสะกดอเมริกันนะคะมันจะไม่มีตัว A ค่ะก็จะเป็นแค่ FE เฉยๆค่ะ Soiling นะคะ Soiling มาจากคำว่า Soil ที่แปลว่าดินแต่พอเราใช้ในบริบทตรงนี้ก็จะหมายถึงเปื้อนนะคะก็คื พออุจจาระมันไปเปื้อนกางเกงในอะค่ะมันก็คล้ายๆเหมือนดินเปื้อนเนาะน่าอายไหมนะคะขี้ติดกางเกงในสำหรับครูครูก็มันก็อาจจะอายนิดนึงมั้งก็อายอยู่เบอร์3ละกันค่ะจบแล้วค่ะสำหรับ scrub up